ก็จะได้ประมาณนี้นะครับน้องๆสำหรับใครที่เอาโค้ดของพี่ไปใส่วันนี้นะครับเนาะก็ถือว่าจะได้สกินปืนถาวรแบบนี้ไปใช้กันแบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้สกินปืนถาวรแบบนี้ไปใช้กันแบบฟรีๆนะครับก็เข้าไปชมคลิปกันเลยนะครับน้องๆไปเลยก็กราบสวัสดีน้องๆทีมน่ารักกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกินปืนในเคมังกรสกาสมพูแล้วก็เอ็มแปดก็ยังมีนะครับน้องๆแล้วก็ที่พีคกว่าการแจกโค้ดวันนี้นะครับพี่จะมาเฉลยกิจกรรมนะครับน้องๆก็คือยังมีคนจำได้ไหมครับว่าพี่ให้โหวตหมายเลข1กับหมายเลข2วันเสาร์นะครับแล้วก็พี่บอกว่ายังไงนะครับก็คือวันอาทิตย์ตอน 7:00 นนะครับพี่จะมาแจกของนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็มาเฉลยด้วยนะครับว่าหมายเลขอะไรเป็นหมายเลขชนะนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าหมายเลขอะไรชนะนะครับพี่ก็จะเอามาแจกนะครับน้องๆแล้วก็เป็นโค้ดนั่นเองนะครับเนาะก็ติดตามคลิปพี่นะครับพี่ทําเป็นตัวใส่ไว้นะครับสําหรับโค้ดนะครับใครที่ตาดีก็เห็นนะครับน้องๆใครที่ตาไม่ดีหรือว่ากดข้ามไปหรือว่ากดย้อนไปดูนะครับน้องๆแล้วก็กดข้ามไปดูนะครับก็อาจจะพลาดไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะฉะนั้นก็ต้องดูคลิปพี่ให้จบนะครับแล้วก็ดูคลิปพี่ดีๆนั่นเองนะครับน้องๆก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับที่พี่มาแจกแบบนี้นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะกิจกรรมแบบนี้ก็มีทุกๆสัปดาห์นั่นเองนะครับใครที่ไม่ได้จากสัปดาห์ตัวนี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ถัดไปนะครับน้องๆแล้วก็วันนี้นะครับพี่มีโค้ดนึงมาแจกด้วยนะครับก็เป็น2โค้ดกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆก็คือโค้ดแรกก็เป็นโค้ดสกินปืนนะครับแล้วก็โค้ดที่2ก็เป็นโค้ดสกินปืนแบบเศร้า3บาทนั่นเองนะครับน้องก็ใส่กันได้ทุกคนนะครับสำหรับน้องคนไหนที่เข้ามาดูคลิปพี่ก็ถือว่าไม่เสียแรงกันเลยทีเดียวนะครับน้องแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับน้องๆพี่ได้ไปดูมาทั้งหมดแล้วนะครับคอมเมนต์นะครับน้องๆก็คือผลสรุปว่ามีคนคอมเมนต์นะครับน้องๆก็คือคอมเมนต์หมายเลขตัวนี้นะครับมาเยอะมากนะครับน้องๆก็คือหมายเลข1นั่นเองนะครับน้องๆก็คือสําหรับน้องคนไหนนะครับที่คอมเมนต์หมายเลข1หรือว่าบวก1นะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นหมายเลขตัวนี้สนานั่นเองนะครับน้องก็เป็นหมายเลข1นั่นเองนะครับใครที่คอมเมนต์ก็ดูคลิปพี่ได้เลยนะครับน้องๆก็จะเป็นลูกซองควงตัวนี้เลยนะครับน้องๆก็คือวันนี้นะครับพี่จะมาแจกลูกซองควงตัวนี้นะครับสําหรับน้องคนไหนที่อยากได้ลูกซองควงตัวนี้10กล่องนะครับน้องๆก็ติดตามคลิปพี่ได้เลยนะครับว่าพี่จะแจกตรงไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับเนาะเพราะว่าวันนี้มีแจกลูกซองควงนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับน้องๆก็คือพี่จะมาสอนด้วยนะครับว่าใส่โค้ดยังไงนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับว่าที่ใส่โค้ดมันหายไปไหนพี่ที่ใส่โค้ดมันหายไปไหนก็คือที่ใส่โค้ดไม่ได้หายไปไหนนะครับเพียงแต่น้องๆนะครับใส่ไม่เป็นเท่านั้นนั่นเองนะครับน้องก็คือวันนี้นะครับพี่จะมาสอนใส่โค้ดด้วยนะครับสําหรับน้องๆคนไหนที่อยากรู้นะครับว่าใส่โค้ดยังไงอะไรยังไงนะครับก็ติดตามคลิปพี่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้พี่จะมาสอนนั่นเองนะครับน้องสําหรับน้องๆคนไหนที่อยากใส่โค้ดเลยว่าแบบว่ามีโค้ดอยู่แต่ใส่ไม่เป็นนั่นเองนะครับน้องวันนี้พี่ก็เลยจะมาสอนนั่นเองนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังใส่โค้ดไม่เป็นนะครับเนาะใครที่ใส่เป็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็พี่จะสอนคนที่ยังใส่ไม่เป็นละกันนะครับเนาะแต่ก่อนที่จะไปเอาโค้ดหรือเอาสกินปืนนะครับน้องๆพี่ขอรายงานกิจกรรมสักนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่ากิจกรรมนะครับน้องๆก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับเพราะว่ากิจกรรมหลายกิจกรรมก็หมดไปแล้วนะครับพี่จะรายงานกิจกรรมที่มันเหลือในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราวันนี้ละกันนะครับเนาะกิจกรรมตัวแรกนะครับน้องๆก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับก็เป็นกิจกรรมสําหรับไอวอลนั่นเองนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่มีสกินปืนไอวอลนะครับก็เอ้ยไม่ใช่สกินปืนสิสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่มีสกินไอวอลนะครับก็สามารถมาสุ่มกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับแต่พี่แนะนํานิดนึงนะครับน้องๆก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับต้องไซส์เพชรเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าอยากได้ไอวอลสวยๆก็ต้องไซส์เพชรเยอะนิดนึงนะครับก็จะปรับมานี่เลยเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้พี่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้ไอวอลก็มาเล่นกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับแต่ต้องมีเพชรเกิน 1,000 เท่านั้นนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็กิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือกิจกรรมสําหรับสายแฟชั่นนั่นเองนะครับก็มีหลากหลายมากมายในนี้นะครับน้องๆก็คือมีชุดผู้หญิงด้วยมีกระเป๋าด้วยแล้วก็มีสกินระเบิดด้วยนะครับน้องๆแล้วก็มีสกินหมาด้วยนะครับเนาะก็เป็นสกินสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้ก็เข้าไปที่ร้านค้าแล้วก็เข้าไปสุ่มได้ในกล่องเลยนะครับแล้วก็เอาโคเคนในกล่องนะครับมาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับน้องๆกับกิจกรรมแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็เป็นสายแฟชั่นนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่ชอบแต่งตัวนะครับกิจกรรมตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับน้องๆเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้เป็นกิจกรรมชุดนั่นเองนะครับน้องมีตั้งแต่ชุดผู้หญิงจนถึงชุดผู้ชายกันเลยทีเดียวนะครับน้องแล้วก็มีชุดอะไรต่างๆมากมายด้วยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่สนใจอยากเล่นกิจกรรมแบบนี้นะครับก็เข้าไปที่ร้านค้าแล้วก็เข้าไปตรงกล่องนะครับน้องแล้วก็เอา
โคเคนสีแดงนะครับหรือว่าไปสุ่มก่อนนะครับน้องๆกล่องนึงอยู่ที่25เพชรเองนะครับน้องก็ไปสุ่มตรงนั้นแล้วก็เอาโคเคนสีแดงตรงนี้นะครับมาแลกได้เลยนะครับน้องๆอยากได้ชุดตัวไหนก็ทํากิจกรรมให้ครบหรือว่าไปสุ่มให้ครบนะครับอยากได้ชุดก็ไปสุ่มให้ครบตามที่เขากําหนดนะครับแล้วก็มาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับน้องๆก็จับประมาณนี้เลยเนาะส่วนกิจกรรมนะครับน้องๆก็เหลือแค่นี้แล้วนะครับเนาะกิจกรรมก็หมดไปเยอะพอสมควรนะครับน้องๆก็เหลือเพียง2กิจกรรมหรือว่า3กิจกรรมเท่านั้นนะครับแล้วเนาะสําหรับกิจกรรมแบบนี้นะครับสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากเล่นกิจกรรมตัวไหนก็สามารถไปเล่นได้นะครับน้องๆกับกิจกรรมแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องๆก็คือกิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมซากุระนั่นเองนะครับเนาะก็สามารถมาเล่นกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับน้องๆก็คือกิจกรรมตรงนี้ก็เอาใจสายฟรีไปเลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมตรงนี้แจกของฟรีเยอะมากนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับขั้นแรกเลยนะครับน้องๆที่เราเข้ามาเลยนะครับถ้าคนไม่เคยเล่นเลยนะครับก็คือเข้ามาทีแรกเลยนะครับก็จะได้รับบัตรเพชรตัวนี้นะครับหรือว่าบัตรไดมอนด์ตัวนี้นะครับ5บัตรกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยสําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับแล้วก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เคยเล่นกิจกรรมตัวนี้มาก่อนแล้วนะครับก็เราสามารถไปเก็บดอกไม้นะครับหรือว่าดอกซากุระนะครับตามแมปนะครับแล้วก็มาแลกตรงนี้ได้นะครับน้องๆก็คือขั้นแรกนะครับจะเป็นทางด้านของโปรไฟล์นั่นเองนะครับเนาะก็สามารถมาแลกได้นะครับก็เก็บดอกซากุระให้ครบ40ขั้นนั่นเองนะครับแล้วก็มาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับน้องๆกับดอกซากุระนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนขั้นต่อมานะครับน้องก็คือเป็นขั้นที่2นะครับก็จะได้เป็นสเก็ตบอร์ดหรือว่าแอร์บอร์ดตัวนี้นะครับก็มีให้เราเลือกถึง3อันเลยนะครับน้องเราก็สามารถเลือกได้นะครับเมื่อเราสะสมมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกแล้วก็รับได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับกิจกรรมแบบนี้นะครับน้องก็คือสำหรับหลายคนถามนะครับว่าดอกไม้หาจากไหนนะครับน้องก็คือดอกไม้หาได้ทั่วไปเลยนะครับน้องยกเว้น4เวส4เท่านั้นนะครับน้องแล้วก็ด่านอื่นนะครับสามารถหาได้หมดเลยนะครับน้องแต่ถ้าจะให้เยอะจริงนะครับเข้าไปด่านซากุระเลยดีกว่านะครับหรือว่าแผนที่ใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับเนาะก็สามารถเข้าไปหากันได้นะครับน้องๆแล้วก็ในส่วนต่อมาก็คืออันที่แรงที่สุดนะครับน้องๆก็คือใครที่เล่นตัวละครผู้หญิงอยู่แล้วนะครับก็น่าจะได้เปรียบเลยนะครับเพราะว่าเขาแจกตัวละครผู้หญิงไม่ใช่แจกตัวละครเสียเขาแจกชุดผู้หญิงด้วยนะครับน้องๆก็คือ3ชุดให้เราเลือกเลยนะครับก็คือเป็น3ชุด3เซตนะครับน้องๆถ้าเราสะสมถึง120อันนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้ชุดตัวไหนก็เล็งไว้เลยนะครับแล้วก็ลงไปเก็บตามที่เขากำหนดนะครับน้องๆอยู่ตามแมปทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดินแดนสลับบาปหรือว่าเกาะสวรรค์อะไรต่างๆก็มีหมดนะครับน้องๆกับดอกไม้ซากุระตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็มาถึงแล้วนะครับน้องๆตอนที่พี่จะแจกโค้ดนะครับก็คือเป็นลูกซองควง D-Tag 10กล่องนั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่รอมาถึงจุดนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับน้องๆว่าใครได้แล้วก็คอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะดึงข้อความขึ้นมาด้านบนให้เพื่อนๆดูนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องโค้ดนะครับน้องๆก็คือตอนนี้นะครับพี่จะขึ้นให้แล้วนะครับน้องๆก็คือขึ้นให้แล้วนะครับน้องๆตอนนี้นะครับเนาะก็เป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับน้องๆก็เอาไปใส่กันได้นะครับโค้ดตัวนี้ก็มีทุกซองควง D-Tag 10กล่องในนั้นด้วยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้ก็อย่าลืมเอาไปใส่กันนะครับแล้วก็ใครที่ได้ก็กลับมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับน้องๆแล้วก็วันนี้นะครับพี่จะมาสอนใส่ด้วยนะครับน้องๆว่าใส่โค้ดตรงไหนนะครับเพราะว่าหลายๆคนมาคอมเมนต์นะครับว่าใส่โค้ดตรงไหนพี่ใส่โค้ดตรงไหนพี่นะครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนใส่โค้ดด้วยนะครับน้องแล้วก็วันนี้พี่ก็มาแจกลูกซองควง D-Tag ด้วยนะครับน้องๆแล้วก็อย่าลืมเอาไปใส่กันได้นะครับตอนที่พี่ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับก็เป็นตัวหนังสือใส่ๆนั่นเองนะครับเนาะพี่กันคนที่กอมาดูนะครับที่พี่ใส่ตัวใส่ๆอย่างนี้ไว้นะครับก็ดูได้นะครับน้องๆก็คือถ้าดูดีๆก็อาจจะเห็นนะครับแล้วก็ถ้าดูไม่ดีก็ถือว่าพลาดไปเลยนะครับน้องๆกับกิจกรรมแบบนี้นะครับก็เป็นลูกซองควง D-Tag ในโค้ดนะครับน้องๆก็10กล่องกันเลยทีเดียวนะครับก็รีบเอาไปใส่กันได้เลยนะครับเนาะสำหรับลูกซองควง D-Tag ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกลูกซองนึงนะครับที่แรงแล้วก็แรงเลยนะครับแล้วก็เอาไว้ไป1-1กับเพื่อนหรือว่าเอาไว้ไปดัน4เบส4นะครับแล้วก็เอาไว้ไปเล่นได้หมดแรงก็ได้นะครับน้องเพราะว่าลูกซองควงตัวนี้รับสถานการณ์แบบไหนก็ได้หมดนะครับน้องกับลูกซองควง D-Tagแบบนี้นะครับเนาะก็เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็มาแจกโค้ดด้วยแล้วก็มาแจกของด้วยนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้ตัวละคร A-Lock นะครับก็เพียงแต่น้องๆดูคลิปพี่แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากได้อะไรก็บอกพี่นะครับอันไหนที่พี่แจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้นั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็สำหรับน้องคนไหนที่เข้ามาหรือว่าเพิ่งเข้ามาติดตามคลิปพี่เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเนาะเพราะว่าพี่อัพโค้ดแบบนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็รายงานกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มาถึงแล้วนะครับน้องๆตอนที่พี่จะสอนนะครับก็คือพี่จะมาสอนวิธีใส่โค้ดนะครับว่าถ้า
โดนกรณีอย่างนี้นะครับหรือว่าเจอกรณีอย่างนี้นะครับน้องก็คือถ้าเมื่อเราเข้าไปหน้ากิจกรรมแล้วก็ไม่เห็นหน้าใส่โค้ดนะครับเนาะก็ปกติมันจะมีนะครับน้องก็คือถ้าเราเข้าไปหน้ากิจกรรมแล้วนะครับมันจะขึ้นว่าให้เราใส่โค้ดนั่นเองนะครับน้องก็เดี๋ยวพี่จะเข้าให้ดูนะครับว่ามันขึ้นยังไงนะครับเนาะถ้าเราเข้าไปหน้ากิจกรรมแล้วมันไม่ขึ้นแบบนี้นะครับน้องก็คือมันจะไม่มีอะไรแบบนี้นะครับก็คือพี่มีวิธีแก้นะครับถ้าน้องๆอยากรู้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกเลยตอนนี้เลยนะครับน้องก็คือให้น้องๆนะครับเปิดคูเกอร์โคมขึ้นมานะครับน้องก็คือเปิดคูเกอร์โคมขึ้นมานะครับเนาะตอนนี้นะครับก็เปิดคูเกอร์โคมขึ้นมาเลยนะครับเมื่อน้องๆเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็คือให้พิมพ์ใส่ว่าใส่หน้าค้นหานะครับน้องก็คือว่าใส่โค้ดฟรีไฟนะครับน้องก็พิมพ์มาเลยนะครับน้องก็พิมพ์คำว่าใส่โค้ดฟรีไฟนะครับแล้วก็จิ้มเข้าตัวแรกเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการใส่โค้ดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คือจะเป็นหน้าใส่โค้ดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พี่จะมาแจกโค้ดด้วยนะครับก็เป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับน้องที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับน้องก็เอาไปใส่กันได้นะครับน้องสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็ใส่ได้ยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้โค้ดแบบนี้เรื่อยๆนะครับเพียงแต่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเลยนะครับแล้วก็โค้ดตัวนี้นะครับก็เป็นโค้ดสกินปืนเศร้า3วันนั่นเองนะครับน้องแล้วก็อย่าลืมเอาโค้ดดีแท็กนะครับหรือว่าลูกซองควงดีแท็กไปใส่กันด้วยนะครับน้องที่พี่แจกเมื่อกี้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย